น้องจูซุนซับเบลลูกครึ่งไทยอังกฤษย้ายจากเชลซีไปสเปอร์นะครับสเปอร์สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคว้าตัวน้องจูซุนซับเบลดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษจากเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีครึ่งนะครับเมื่อวันอังคารที่31มกราคมที่ผ่านมาโดยน้องจูสนะฮะนักเตะวัย19ปีถือเป็นนักเตะดาวรุ่งที่รับการจับตามองและถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะฮะแต่สุดท้ายก็ยังต้องรอคอยโอกาสต่อไปนะครับหลังสโมสรยังคงเสริมทัพแข้งใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เจ้าตัวที่ยังเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีก6เดือนนะฮะตัดสินใจย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นพร้อมกันนี้นะฮะน้องจูสได้กล่าวขอบคุณอดีตต้นสังกัดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของเชลซีตั้งแต่อายุเพียง12ปีมันถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในชีวิตของผมและการพัฒนาในฐานะนักฟุตบอลผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชและทุกคนในสโมสรสำหรับปีที่น่าจดจำและความช่วยเหลือทั้งหมดผมขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับอนาคตนะฮะซึ่งก็มีรายงานว่าเจ้าไก่เดือยทองนะครับจะให้จูซุนซับเบลลงเล่นกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีก่อนที่จะปล่อยให้ยืมตัวไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรอื่นเพื่อหาประสบการณ์ซึ่งถ้าหากทำผลงานได้ดีนะครับก็จะดึงตัวกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับน้องจูซุนซับเบลนะครับมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษนะครับคุณแม่เป็นคนไทยย้ายจากทีมเยาวชนของสวีเดนทาวน์นะครับมาร่วมกับสิงห์บลูแห่งลอนดอนตั้งแต่ปี2015ในทีมรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโดยน้องจูซเบลเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากตำแหน่งกองกลางก่อนจะถูกจับมาเป็นกองหน้าในภายหลังนะฮะและติดเยาวชนทีมชาติอังกฤษในรุ่น U15 U16 U18 และ U19 มาโดยตลอดนะครับฝีมือดีแบบนี้นะครับต้องฝากให้แฟนชาวไทยเชียร์น้องให้น้องได้ก้าวไปสู่นักเตะที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเดินตามความฝันของน้องให้ได้ไกลที่สุดก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ